สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คนชนข่าวกับโมนายเย็นบุตรนะครับมาพบกันในวันที่7ตุลาคม2567ครับครบรอบ1ปีเต็มพอดีแล้วครับสำหรับสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่เปิดฉากขึ้นมาตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2566วันเวลาผ่านมา1ปีเต็มไร้ซึ่งวี่แววสันติภาพแล้วมิหนำซ้ำยังสุ่มเสี่ยงเหลือเกินครับที่การสู้รบนั้นจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นขยายวงกว้างมากขึ้นแล้วก็สุ่มเสี่ยงเหลือเกินครับที่จะยกระดับกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคนะครับผมขอพาย้อนไปดูก่อนนะครับว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมานั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างกับภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องจนถึงณวันนี้ครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่7ตุลาคม2566นะครับทางด้านของกลุ่มฮามาสซึ่งเขาอยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซาได้บุกเข้ามาทางตอนใต้ของอิสราเอลครับแล้วจากนั้นก็มีการจับตัวประกันไป251คนรวมถึงมีผู้เสียชีวิตฝั่งของอิสราเอลหลักๆก็จะเกิดขึ้นในวันแรกที่เป็นการปะทุของสงครามในวันที่7ตุลาคม66มีผู้เสียชีวิตของฝั่งอิสราเอลนะครับอยู่ที่ประมาณ 1,200 คนครับแล้วจากนั้นอิสราเอลได้มีการโจมตีตอบโต้กลับไปใส่ทางด้านของกลุ่มฮามาสซึ่งอยู่ในฉนวนกาซาโดยเริ่มต้นจากการยกทัพบุกเข้าไปทางตอนเหนือจากนั้นมาตอนกลางแล้วก็ไปสิ้นสุดทางตอนใต้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นการส่งกองกำลังภาคพื้นดินเข้าไปทุกตารางนิ้วของฉนวนกาซาโดยให้เหตุผลว่าต้องการจะไปกวาดล้างกลุ่มฮามาสรวมถึงต้องการทำลายเครือข่ายอุโมงค์ใต้ดินของกลุ่มฮามาสซึ่งอยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซาด้วยแล้วผ่านมา1ปีเต็มนะครับปรากฏว่าล่าสุดนี้นะครับทางด้านของสาธารณสุขปาเลสไตน์มีการสรุปตัวเลขของผู้เสียชีวิตของฝั่งปาเลสไตน์ซึ่งอยู่ในฉนวนกาซาเอาไว้มากถึง 41,000 คนครับโดยเป็นเด็กเสียชีวิตอยู่ที่ 16,000 คนและเป็นสุภาพสตรีเสียชีวิตอีก 11,000 คนนั่นก็หมายความว่าจากผู้เสียชีวิตที่เป็นชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดซึ่งอยู่ในฉนวนกาซา 41,000 คนนั้นมีสัดส่วนของเด็กกับผู้หญิงอยู่ที่ประมาณ 69% นะครับนี่คือคู่กรณีโดยตรงระหว่างกลุ่มฮามาสกับทางด้านของกองทัพอิสราเอลครับแล้วจากนั้นก็มีพันธมิตรของกลุ่มฮามาสอย่างทางด้านของฮิซบุลเลาะห์ก็มีการเปิดฉากโจมตีทางตอนเหนือของทางอิสราเอลเช่นเดียวกันแล้วก็ยิงกันไปยิงกันมาระหว่างพรมแดนของเลบานอนกับทางด้านอิสราเอลครับจนกระทั่งครับเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานั้นอิสราเอลได้มีการเปิดการโจมตีทางอากาศเข้าไปใส่ทางกรุงเบรุตซึ่งเป็นเมืองหลวงของเลบานอนและได้สังหารผู้นำสูงสุดของกลุ่มฮิซบุลเลาะห์นะครับจึงทำให้ทางด้านอิหร่านไม่พอใจแล้วอิหร่านก็มีการระดมยิงขีปนาวุธมา180ลูกครับแล้วขณะเดียวกันการสู้รบระหว่างกลุ่มฮิซบุลเลาะห์กับอิสราเอลก็ยังไม่จบมีการโจมตีกันอย่างต่อเนื่องโดยทางอิสราเอลยังคงระดมยิงเข้าไปใส่กรุงเบรุตเมืองหลวงของเลบานอนคือนอกจากทางด้านผู้นำสูงสุดของฮิซบุลเลาะห์จะโดนสังหารไปแล้วว่าที่ผู้นำคนใหม่ก็มีรายงานข่าวว่าโดนสังหารเช่นเดียวกันเนื่องจากไม่สามารถติดต่อได้นะครับแล้วทางกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ก็มีการตอบโต้ทางอิสราเอลกลับมาด้วยการโจมตีใส่ที่เมืองไฮฟาซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของอิสราเอลครับเพราะฉะนั้นณขณะนี้ยังคงยิงกัน2ฝ่ายไปมาอย่างไม่จบสิ้นรวมถึงอิสราเอลยังได้ยกกองกำลังภาคพื้นดินเข้าไปทางตอนใต้ของเลบานอนด้วย
โดยให้เหตุผลว่าเพื่อเป็นการสร้างแนวกันชนแล้วก็ต้องการทำลายฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบุลเลาะห์จึงทำให้ทางด้านกองทัพโดยรักษาการนายกเลบานอนบอกนะครับคือด้านหนึ่งเลบานอนเนี่ยเขาอยากจะให้สองฝ่ายนั้นหยุดยิงและพยายามทำทุกวิถีทางในการบังคับให้ทั้งกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ตลอดจนอิสราเอลนั้นหยุดยิงให้ได้แต่การจะทำแบบนั้นได้ก็มีเงื่อนไขต้องได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เช่นเดียวกันครับนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอพาไปดูภาพใหญ่ต่อคุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกไปครบรอบ1ปีเต็มของการสู้รบระหว่างกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลแล้วที่ทั่วโลกกำลังจับตาดูอยู่ก็คือทางอิสราเอลจะมีการตอบโต้อิหร่านกลับไปหรือไม่อย่างที่ผมบอกไปว่าก่อนหน้านี้อิหร่านเขาได้มีการล้างแค้นด้วยการระดมยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลแล้วอิสราเอลเนี่ยมีโอกาสครับที่อาจจะเล็งโจมตีไปยังจุดยุทธศาสตร์สำคัญของอิหร่านไม่ว่าจะเป็นที่ตั้งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนานิวเคลียร์หรือแม้กระทั่งคลังน้ำมันแท่นขุดเจาะน้ำมันของอิหร่านจึงทำให้ทั่วโลกกำลังกังวลอย่างมากนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะมีผลสะเทือนไปถึงราคาน้ำมันดิบตลาดโลกหรือไม่แล้วถ้าหากเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นมาจริงๆอิหร่านเองก็มีโอกาสครับที่จะตอบโต้อิสราเอลด้วยการปิดช่องแคบสำคัญที่ใช้ในการขนส่งน้ำมันเรียกได้ว่าเป็นเส้นทางหลักเป็นเส้นเลือดหลักด้านพลังงานของโลกเส้นหนึ่งนั่นก็คือช่องแคบฮอร์มุซที่ควบคุมดูแลโดยทางอิหร่านเพราะว่าถ้าเกิดมีการปิดช่องแคบที่ว่านี้จริงๆจะผลักดันราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกให้พุ่งขึ้นมาอีกแล้วบางสำนักคาดการเอาไว้อาจจะพุ่งขึ้นมาร่วม20ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลได้แล้วยังไม่หมดนะครับอิสราเอลยังมีการเปิดฉากในการโจมตีตอบโต้กับทางกลุ่มฮูตีซึ่งอยู่ที่เยเมนด้วยคือก่อนหน้านี้กลุ่มฮูตีก็มีการโจมตีทางอิสราเอลไปโดยเป็นการโจมตีลัดเลาะผ่านทางทะเลแดงไปนะครับรวมถึงโจมตีบรรดาเรือที่ผ่านทะเลแดงแล้วมีความเกี่ยวพันกับทางอิสราเอลซึ่งบรรดากองทัพที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรของอิสราเอลก็ขนกองกำลังกันมาอยู่ที่ทะเลแดงเพื่อคอยปกปักรักษาเรือเดินสมุทรโดยเฉพาะเรือขนส่งน้ำมันตลอดจนเรือพาณิชย์แต่ก็มีวายครับที่ทางกลุ่มฮูตีนั้นจะมีการโจมตีแล้วก็ทำลายเรือไปบางส่วนด้วยเพราะฉะนั้นยังคงเป็นอีกหนึ่งจุดที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวแล้วเป็นการคุมเชิงกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มพันธมิตรรวมไปถึงทางด้านของกลุ่มฮูตีแล้วก็พันธมิตรของฮูตีนะครับทีนี้ขอพาคุณผู้ชมไปดูผลกระทบเรื่องของราคาน้ำมันดิบตลาดโลกกันหน่อยนะครับว่าในรอบ1ปีที่ผ่านมานั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วถ้าเกิดจะให้เห็นภาพชัดยิ่งกว่านั้นขอย้อนกลับไปนานกว่านั้นอีกนะครับยุคนึงสมัยนึงราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเคยล่วงลงมาอย่างหนักจากผลพวงของโควิด-19 ยังจำกันได้อยู่ใช่ไหมครับที่มีการล็อกดาวน์รวมทั้งไม่มีการเดินทางทางอากาศเพราะว่าสนามบินแต่ละแห่งก็มีการปิดด้วยทำให้ราคาน้ำมันดิบตลาดโลกอย่างที่เห็นอยู่นี้นี่ก็คือน้ำมันดิบดูไบนะครับเคยล่วงลงมาอยู่ที่20ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลครับหลังจากนั้นพอเรื่องของโควิด-19 คลี่คลายลงราคาน้ำมันดิบตลาดโลกค่อยๆไต่ตัวสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565นั่นก็คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนผลักดันราคาน้ำมันดิบตลาดโลกดูไบได้ขึ้นไปแตะอยู่ที่122ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วจากนั้นค่อยๆ ย่อตัวลงมานะครับเพราะเป็นห่วงเรื่องของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเศรษฐกิจจีนที่มีการชะลอตัวลงมาครับหรือแม้กระทั่งคุณผู้ชมครับในช่วงที่เริ่มต้นสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสที่มีการปะทุขึ้นมาในวันที่7ตุลาคม66ปรากฏช่วงนั้นราคาน้ำมันดิบตลาดโลกไม่ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ยังเป็นแนวโน้มขาลงซะด้วยซ้ำเพราะว่าก่อนจะเริ่มต้นสู้รบกันราคาน้ำมันดิบตลาดโลกดูไบยังอยู่แถวๆ90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลอยู่เลยครับแล้วจากนั้นพอเริ่มต้นการสู้รบราคาน้ำมันดิบเนี่ยย่อตัวลงมาซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มาทำฐานเอาไว้ช่วงประมาณเดือนธันวาคมปี66อยู่แถวๆ74ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วจากนั้นอาจจะมีการฟื้นตัวบ้าง
แต่แนวโน้มก็เป็นขาลงเหมือนย่อตัวลงมาอยู่ดีครับจนกระทั่งเดือนกันยายน67มาอยู่ที่70ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแต่พอมารอบ2สัปดาห์นี้เนี่ยแหละครับรอยต่อระหว่างกันยายนจนมาถึงตุลาคมที่การสู้รบนั้นทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วอาจจะไปกระทบต่อแหล่งผลิตน้ำมันสำคัญแหล่งหนึ่งของโลกอย่างทางอิหร่านด้วยแม้อิหร่านจะโดนชาติตะวันตกโดนสหรัฐคว่ำบาตรก็ตามทีแต่ทางจิตวิทยามีผลแน่นอนครับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกช่วงประมาณ 2-3 วันที่ผ่านมาจึงพุ่งขึ้นมาร่วม 10% ได้อย่างดูไบตอนนี้ครับอยู่แถวๆ 76.77 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแล้วขณะที่เวสเท็กซัสของสหรัฐเองก็อยู่ประมาณ77เหรียญแน่นอนครับเบนซ์อาจจะสูงกว่านี้ดังนั้นนี่แหละครับคือภาพที่ออกมาในรอบ1ปีของการสู้รบกันระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสแล้วนับจากนี้ไปฉากกระทัดที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรการเจรจายังเป็นไปได้อยู่หรือไม่ระหว่างคู่ขัดแย้งอย่าว่าแต่การเจรจาเลยครับขอเพียงแค่การหยุดยิงชั่วคราวจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือเปล่าขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการคนชนข่าวนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ